สมรักสภาพจิตใจย่ำแย่เผยสาเหตุหย่าภรรยาจากกรณีนางสาวเออายุ17ปีเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นอ้างถูกอดีตนักมวยชื่อดังพาเข้าโรงแรมแล้วลงมือกระทำอนาจารหลังรู้จักกันในผับแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นก่อนสมรักคำสิงอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกจะออกมาเปิดใจว่าไม่ได้ขืนใจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กสาวอายุ17ปีตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นเมื่อวันที่11ธันวาคม66สมรักคำสิงเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับข่าวสดออนไลน์หลังเป็นประเด็นร้อนที่โดนสาววัย17ปีแจ้งจับว่าตอนนี้ไม่อยากพูดอะไรแล้วเป็นเรื่องของทนายแล้วสภาพจิตใจเป็นอย่างไรบ้างก็ถึงขั้นย่ำแย่เพราะใครจะไปคิดว่ามันจะเกิดเป็นแบบนี้ขึ้นมาตอนนี้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ขอนแก่นก็มาถ่ายงานที่ขอนแก่นแล้วไปกินเหล้ากับที่ผับของเพื่อนแต่เรายืนยันไม่ได้ทำอย่างเด็กกล่าวเราไม่ได้ไปข่มขืนใครฉุดกระชากใครหลังจากเกิดเรื่องได้เจอเด็กคนนั้นอีกไหมก็ไม่ได้มาเจอกันอีกให้ทนายดีกว่าเนอะผมรับโทรศัพท์จนเสียงไม่มีแล้วขอถามอีกเรื่องที่หลายคนตกใจคืออยากกับภรรยามาแล้ว2เดือนก็ไม่มีอะไรหรอกเราก็มีเหตุผลของเราไม่ได้ทะเลาะกันแล้วลูกๆให้กำลังใจคุณพ่อยังไงบ้างก็ให้อยู่นิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร